ถ้าไม่ลองก็คงไม่รู้ถ้าไม่ไปดูก็คงไม่เห็นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกเช้าเย็นก็คงไม่ได้เห็นอะไรยังมีหาดทรายทอดยาวสุดตาท้องทะเลสีฟ้าสดใสดอกไม้หลากสีไปบานรอเธออยู่ทุกวันออกไปดูน้ำทะเลจูบฟ้าไปปีนภูผาแล้วคุยกับพระจันทร์ท่านผู้ชมครับวัดสังกะตายแห่งนี้เดิมก็คือชื่อวัดสามกระต่ายนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อที่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นมงคลอยู่ก็คือหลวงพ่อแก่นหลวงพ่อดีหลวงพ่อศรีและหลวงพ่อสุขนะครับเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถแห่งนี้และสิ่งสำคัญก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเป็นโบสถ์สิ่งที่เป็นอันซีนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือจะมีต้นโพนะครับปกอยู่พระอุโบสถแห่งนี้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วก็ต้นโพแห่งนี้ก็จะมาสร้างเป็นประติมากรรมแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีความงดงามร่มรื่นถ้าใครมาจังหวัดอ่างทองแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งนี้ก็คือวัดสังกะต่ายนั่นเองนะครับอยู่ที่ตำบลสาระแดงติดกับเทศบาลของตำบลสาระแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหนึ่งในเมืองเขาเล่าว่าและห้ามพลาดนะครับผมท่านผู้ชมครับณเบื้องหลังของกับผมแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อแก่นซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถเดิมนั้นก็เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่แล้วก็มีการบูรณะเกิดขึ้นและประชาชนก็ให้ความศรัทธามากราบไหว้บูชากันเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่เรามาถึงที่วัดสังกะต่ายแห่งนี้ต้องเข้าไปสักการะครับพอเรานมัสการหลวงพ่อแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาภายในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นประธานอยู่3องค์ก็ถือว่าเป็นพระประธานพระอุโบสถแห่งนี้ได้รับการบูรณะแล้วก็ดูแลของตำบลสาระแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเราได้มานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทองเป็นการเริ่มโครงการตำนานเมืองเขาเล่าว่าของจังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ชมครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินั้นต้นโพจะปกพระอุโบสถแห่งนี้ทั้ง4ด้านด้วยกันแล้วก็มีความงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากของต้นโพนั้นก็จะปกคลุมพระอุโบสถแห่งนี้ให้เกิดความร่มเย็นและใครเข้ามาที่บริเวณนี้ก็จะมีความร่มรื่นร่มเย็นชื่นอกชื่นใจได้ความเป็นมงคลกลับไปและจะเห็นสิ่งที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถเก่านั้นถือว่าอายุหลายร้อยปีไม่ต่ำกว่า400ปีเพราะเป็นสมัยของอยุธยาครับThank you.
ผู้ชมรายการครับเมืองเขาละว่าของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นตำนานที่ผู้คนมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระใหญ่3แห่งด้วยกันนะครับถ้าไปไหว้หลวงพ่อวัดจันทรังสีหลวงพ่อสดนะครับชีวิตก็จะสดใสรุ่งเรืองนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเราไปไหว้วัดขุนอินทประมูลนั้นก็จะมีชีวิตยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและถ้าเราไปไหว้หลวงพ่อที่วัดม่วงแล้วไปสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้านั้นก็จะทำให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตสมความมุ่งมาตรปรารถนาในตำนานเขาเล่าว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีอยากเชิญชวนท่านผู้ชมรายการไปท่องเที่ยวและไปสัมผัสความมหัศจรรย์เมืองเขาเล่าว่าของจังหวัดอ่างทองกันครับอีกสักครู่เราไปชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง3แห่งครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมาอยู่ที่วัดจันทรังสีตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อสดถือว่าเป็นพระเกจิดังของประเทศไทยประการสำคัญเมืองเขาเล่าว่าของอ่างทองนั้นเขาร่ำลือกันว่าถ้ามาไหว้หลวงพ่อสดวัดจันทรังสีแห่งนี้แล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองสดใสและสุขภาพกายใจจะแข็งแรงตลอดจนครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับฉะนั้นในเมือง12เมืองห้ามพลาดและเมืองเขาเล่าว่านั้นจะมี1ในวัดจันทรังสีเป็นตำนานเขาเล่าว่าของเมืองอ่างทองที่ผู้คนและนักท่องเที่ยวจะพลาดที่จะมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อสดณวัดจันทรังสีตำบลหัวไผ่แห่งนี้ไม่ได้ครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลหลวงพ่อสดวัดจันทรังสีกันครับท่านผู้ชมครับเบื้องหลังของกระผมนั้นก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อสดที่งดงามและสิ่งสำคัญก็คือในตำนานเขาเล่าว่านั้นถ้าใครมากราบไหว้บูชาแล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองสดใสร่างกายจะแข็งแรงตลอดจนครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งของเมืองอ่างทองในตำนานเขาเล่าว่าหนึ่งในเขาเล่าว่านั้นก็มีวัดจันทรังสีตำบลหัวไผ่อย่างนี้ครับเดี๋ยวสักครู่เราไปนมัสการพระคุณเจ้ากันครับผมท่านผู้ชมครับขณะนี้ทางรายการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทรังสีนะครับที่จะมาร่วมออกรายการและมาพูดถึงประวัติของวัดจันทรังสีและประวัติของหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำของวัดจันทรังสีแห่งนี้ครับกราบนมัสการครับมหาวิหารหลวงพ่อสดแห่งนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าคณะเขตภาษีเจริญท่านเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรเดิมท่านเป็นคนที่วัดจันทรังสีแห่งนี้เมื่อท่านเป็นสามเณรท่านก็ไปปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อหลวงพ่อมรณภาพแล้วท่านก็ระลึกนึกถึงบุญคุณนั้นได้นำญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านมาสร้างหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ที่มหาวิหารหลวงพ่อสดแห่งนี้ท่านรอด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง
หน้าตัก6เมตร9นิ้วสูง9เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ที่มหาวิหารวัดจันทรังสีแห่งนี้และนอกจากนี้ท่านก็ยังได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือสีหน้าสูง5เมตร8นิ้วไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาบูชาสักการะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรท่านระลึกนึกถึงบุญคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลละเทพมุนีท่านก็เลยมาสร้างไว้ที่บ้านเกิดของท่านทางมหาวิหารของเรานั้นเสาร์และวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดทั่วไปทางวิหารก็จะมีอาหารเป็นราดหน้ามังสวิรัติไว้คอยญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาบูชาสักการะที่มหาวิหารแห่งนี้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งที่เป็นเมืองเขาระว่านั้นวัดจันทรังสีถ้ามาแล้วกราบไหว้บูชาหลวงพ่อสดชีวิตก็จะสดใสเป็นมงคลอายุมั่นขวัญยืนตลอดจนอิ่มกายอิ่มใจทั้งอิ่มบุญนะครับได้รับประทานอาหารที่เป็นอาหารเจตลอดจนได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตกลับไปฉะนั้นเมืองเขาระว่าจังหวัดอ่างทองนั้น1ในเมือง12เมืองห้ามพลาดและตำนานเขาเล่าว่าของเมืองอ่างทองต้องมากราบไหว้หลวงพ่อสดแห่งวัดจันทรังสีแห่งนี้ครับทางรายการต้องขอกราบนมัสการที่หลวงพ่อได้เมตตากับทางรายการครับชมครับขณะนี้ทางรายการของเราก็มาอยู่ที่วัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับถือว่าเป็นวัด1ใน3แห่งที่ตำนานเขาเล่าว่าเมืองอ่างทองถ้าใครได้มานมัสการหรือกราบไหว้หลวงพ่อวัดขุนอินทประมูลซึ่งเป็นพระนอนแล้วก็จะทำให้อายุยืนยาวสุขภาพกายใจแข็งแรงตลอดจนสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆนะภายในวัดไม่ว่าที่จะไปกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระอุโบสถแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบันไดเลื่อนและติดแอร์ตลอดจนมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและมีการกราบไหว้รูปหล่อของท่านขุนอินทประมูลผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้และยังมีพระอุโบสถเก่าแก่นะครับอยู่ในบริเวณของวัดตลอดจนวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่มีพระพุทธรูปหรือพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางไหว้พระ9วัดของจังหวัดอ่างทองก็พลาดที่จะมาวัดขุนอินทประมูลไม่ได้ครับทางรายการจึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อวัดขุนอินทประมูลเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้อายุยืนยาวและสุขภาพกายใจแข็งแรงครับอีกสักครู่เราจะไปกราบไหว้หลวงพ่อกันครับผมท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งถ้าได้มาที่วัดขุนอินทประมูลแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือให้มากราบไหว้และสัมผัสปลายพระบาทหรือฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ที่บริเวณขององค์พระครับThank you.
ท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมก็คือพระอุโบสถหลังใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีติดแอร์และบันไดเลื่อนแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะครับเป็นพระอุโบสถที่ทันสมัยแล้วก็งดงามมีจิตรกรรมฝาผนังต่างๆตลอดจนภายในพระอุโบสถนั้นก็มีสิ่งเป็นมงคลอีกสักครู่ทางรายการของเราจะเข้าไปเยี่ยมชมและไปกราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลโดยเฉพาะพระประธานในพระอุโบสถกันครับท่านผู้ชมครับภายในพระอุโบสถก็ถือว่าทันสมัยยิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยหรือผู้พิการนั้นก็สามารถที่จะใช้ลิฟต์นะครับในการที่จะขึ้นไปพระอุโบสถด้านบนได้และสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ใช้ลิฟต์ก็ยังมีบันไดเลื่อนที่จะบริการพุทธศาสนิกชนครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราก็ใช้บันไดเลื่อนนะครับในการเดินทางขึ้นพระอุโบสถชั้นที่2ในระหว่างนั้นนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่งดงามนะครับของพระอุโบสถแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมฝาผนังที่คล้ายๆกับมีชีวิตจริงแล้วก็เป็นวิถีไทยแล้วก็นำเรื่องของความเป็นเมืองอ่างทองนะฮะมาไว้ในโบสถ์แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องดนตรีต่างๆมีทั้งทันสมัยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับภายในพระอุโบสถชั้น2นะครับก็จะมีพระประธานซึ่งงดงามมากพร้อมทั้งจิตรกรรมฝาผนังรอยนูนและมีเกจิดังซึ่งเป็นอริยสงฆ์ของประเทศไทยนั้นให้นมัสการให้กราบไหว้กันเริ่มตั้งแต่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นต้นไปครับเกจิองค์แรกนะครับก็ได้แก่หลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่นะครับซึ่งเป็นการปั้นด้วยเรซินนะครับที่เหมือนจริงอย่างมากนะครับสาธุนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับซึ่งเป็นเกจิดังเช่นเดียวกันที่คนไทยหรือพุทธศาสนิกชนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็มีหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอันนี้ถือว่าเป็นเกจิที่โด่งดังของประเทศไทยในภาคกลางนะครับผมครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าคุณนอนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายๆประการและก็มีธรรมะของพระองค์ท่านหรือคำสอนของหลวงพ่อเจ้าคุณนอนั้นถือว่าสำคัญยิ่งในพุทธศาสนาครับหลวงปู่โต๊ะนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิดังของอยุธยาที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของท่านแล้วไม่น้อยหน้าใครในอริยสงฆ์ทั้งหมดนะครับผมครับแล้วก็มีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับซึ่งเราได้เคยไปไหว้ที่วัดจันทรังสีมาเช่นเดียวกันนะครับและหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิดังนะครับของภาคอีสานแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งมงคลในพระอุโบสถแห่งนี้ครับและหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นเป็นเกจิดังที่สุดนะครับในประเทศไทยถือได้ว่าทุกๆแห่งนั้นกราบไหว้หลวงปู่ทวดถ้าใครมีหลวงปู่ทวดแล้วก็จะไม่ประสบอุบัติเหตุครับองค์สุดท้ายณขณะนี้ก็คือหลวงพ่อโตนะครับจันทรังสีถือว่าเป็นพระเกจิดังซึ่งพระสมเด็จนั้นก็มาจากหลวงพ่อโตพรหมรังสีเป็นที่สุดของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับและบริเวณนี้ก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ให้ก่อเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบไตรสรณะหรือครบพระไตรนะครับของศาสนาพุทธเรานะครับก็มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์นะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระอุโบสถแห่งนี้ถือว่าเป็นพระอุโบสถที่ทันสมัยยิ่งและงดงามที่สุดในประเทศไทยครับท
ให้แก่ทางวัดนำประมูลนะครับตารางเมตรกระดานตารางเป็น100บาท1ตารางวาปีนี้ปีท่องเที่ยววิถีไทยเริ่มเดินทางแบบไทยกับรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยรถม้าไทยสามล้อไทยเกวียนไทยหรือสกายแล็บไทยแวะกินอาหารเช้าแบบไทยกับไส้กรอกไทยไข่ลวกไทยแพนเค้กไทยตามด้วยกาแฟไทยหยุดเคารพธงชาติไทยต่อด้วยกินผัดไทยน้ำกะทิแตงไทยหรือกบทอดกระเทียมพริกไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่ามงในไทยใส่ผ้าไทยแล้วเข้าวัดไทยจีนฝรั่งพักแช่ออนเซนไทยแล้วนอนอ่านนิยายไทยขึ้นเหนือดูแกรนด์แคนยอนเมืองไทยไปอีสานชมฟูจิเมืองไทยลงใต้ดูกุ้ยหลินเมืองไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสเมืองไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์เห็ดสวรรค์ปลาสวรรค์ชิงช้าสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยประเพณีไทยมีเป็นร้อยตรุษจีนตรุษฝรั่งตรุษไทยถ้ายังไม่จุใจไม่ต้องรอตรุษใดๆก็เที่ยวได้ทั่วไทยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดูก็คงไม่เห็นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกเช้าเย็นก็คงไม่ได้เห็นอะไรท่านผู้ชมครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีได้พาท่านมาอีกวัดหนึ่งก็คือวัดม่วงนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโครงการของเมืองเขาเล่าว่าเป็นแห่งสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับที่เราจะต้องมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อพระใหญ่ที่วัดม่วงเพื่อที่จะไปสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลถ้าใครได้มากราบไหว้หลวงพ่อพระประธานในวัดม่วงแล้วไปสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าก็ถือว่าจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตำนานเขาเล่าว่านั้นเป็นสิ่งที่เราได้เล่าต่อๆกันมาและอยากจะให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเริ่มตั้งแต่วัดจันทรังสีไปกราบไหว้หลวงพ่อสดชีวิตก็จะสดใสรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งของอริยสงฆ์ต่อมาก็ไปวัดขุนอินทประมูลไปสัมผัสปลายพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยเป็นพระประธานของวัดขุนอินทประมูลซึ่งเป็นพระนอนนะครับไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์หรือปลายพระบาทนั้นก็จะให้มีอายุยืนยาวนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้ามาที่วัดม่วงไปสัมผัสปลายพระหัตถ์ปลายพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ยศถาบรรดาศักดิ์ในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าหรือประกอบอาชีพก็สำเร็จทุกอย่างครับอันนี้ก็ถือเป็นโครงการเขาเล่าว่าและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีจะมีรายการมุมมองใหม่นำเสนอท่านอีกต่อไปในโอกาสที่เราจะนำเสนอในเรื่องของ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วครับเ
ท่านผู้ชมครับพุทธศาสนิกชนก็พากันหลั่งไหลมาสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่อนาคตที่ในเรื่องของการทำงานเจริญรุ่งเรืองหรือยศถาบรรดาศักดิ์มากราบไหว้บูชาและสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าที่วัดม่วงแห่งนี้ครับและวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกับรายการที่นี่สุพรรณนะครับต้องขอลาท่านไปก่อนและจะนำเสนอสิ่งที่ดีงามในอันดับต่อไปในเรื่องของโครงการซึ่งเราจะผนวกกับจังหวัดราชบุรีซึ่งจะเป็นเมืองแห่งศิลปะในปี2559และเป็นโครงการของงบประมาณใหม่ที่เราจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะนำเสนอในสิ่งที่แปลกใหม่ให้กับท่านผู้ชมรายการติดตามชมเราต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับเมืองฝันสุพรรณบุรีเขามีของดีชวนเที่ยวชวนท่องถนนหนทางแม่น้ำลำคลองไฟฟ้าส่องสว่างกันอย่างทันสมัยขอเกียรติยศพระนครบรรทัน